ช้นิมิตผิดทางระวังจะกลายเป็นการส่งวิญญาณถ้าหากว่าช่วงนั้นกระแสจิตส่งออกนอกจะเกิดมโนภาพในเมื่อภาพนิมิตปรากฏอย่าไปเอะใจอย่าตกใจกำหนดสติรู้เฉยอยู่เท่านั้นเพราะนิมิตอันนั้นเป็นจิตของเราสร้างมโนภาพขึ้นมาเท่านั้นอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่ามีสิ่งอื่นมาแสดงตัวให้เรารู้เราเห็นจิตของเราเองแท้ๆเป็นผู้แสดงขึ้นมาแต่ในช่วงที่เราภาวนาแล้วเกิดนิมิตเกิดมโนภาพขึ้นมาถ้าหากมีใครมาชักจูงว่าเมื่อเห็นนิมิตแล้วให้น้อมเข้ามาในจิตในใจของเราให้ผู้วิเศษทั้งหลายเหล่านั้นมาช่วยพลังสมาธิสติปัญญาให้แก่กล้าถ้าน้อมมโนภาพนั้นเข้ามาถึงตัวได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นจะกลายเป็นการทรงวิญญาณเพราะเมื่อนิมิตเข้ามาถึงตัวแล้วสมาธิปลอดโปร่งสบายเบาจะรู้สึกว่าอึดอัดหนักหน่วงไปทั้งตัวหัวใจเหมือนถูกบีบจิตซึ่งเคยเป็นอิสระจะตกอยู่ในอำนาจของสิ่งที่เข้ามาแทรกสิงในที่สุดกลายเป็นการทรงวิญญาณนิมิตในสมาธิจริงหรือไม่จริงนักปฏิบัติบางท่านที่ติดนิมิตจนถอนตัวไม่ขึ้นหลับตาทำสมาธิก็ตกลงในวังวนแห่งภาพต่างๆที่ปรุงแต่งขึ้นมาในห้วงสมาธิจริงบ้างปลอมบ้างแล้วแต่สภาพของสังขารปรุงแต่งหรือญาณกำเนิดครูบาอาจารย์ผ่านวิปัสสนากรรมฐานจึงเตือนผู้ปฏิบัติชั้นหลังมาทุกยุคทุกสมัยในเรื่องนิมิตและความสุขในสมาธินักปฏิบัติธรรมบางท่านก็หลงไหลได้ปลื้มกับนิมิตหรือให้ความสำคัญกับผู้รู้เห็นนิมิตว่าเป็นผู้วิเศษเลิศเลอภาพในนิมิตที่ปรากฏและถูกต้องนั้นมีเพียงเล็กน้อยนอกนั้นเกิดจากสังขารปรุงแต่งเสียเป็นส่วนใหญ่ทั้งนิมิตที่ปรากฏขึ้นเองและนิมิตที่กำหนดจิตเมื่อเข้าสู่สมาธิอ่อนๆก็มีนิมิตจางๆแล้วค่อยๆชัดขึ้นเมื่อสมาธิสงบจนกระทั่งชัดที่สุดทุกครั้งที่ปรากฏนิมิตต้องใช้ปัญญาอบรมจิตควบคู่กันไปด้วยเพราะนิมิตที่ปรากฏอยู่ภายใต้กฎพระไตรลักษณ์แล้วปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในนิมิตเพื่อพัฒนาการจิตในระดับต่อไปก็จะออกมาอีกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปีติในลักษณะต่างๆรวมทั้งความรู้สึกหลากหลายของความสงบก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับทั้งนี้ต้องใช้ไตรลักษณ์เป็นหัวข้อธรรมใหญ่ในการพิจารณาองค์ประกอบของสมาธิทุกรูปแบบก็ว่าได้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายพึงสังวรระวังเกี่ยวกับเรื่องนิมิตต่างๆถ้าท่านภาวนาแล้วเกิดนิมิตต่างๆขึ้นมาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มักเกิดขึ้นเพราะอุปทานที่ท่านคิดว่าอยากรู้อยากเห็นระดับจิตที่สงบลงเป็นสมาธิในขั้นอุปจารสมาธินั้นถ้าจิตมันปรุงแต่งอะไรขึ้นมาในขณะนั้นมันจะกลายเป็นตัวเป็นตนไปหมดเพราะสิ่งที่มองเห็นนั้นรู้สึกมองเห็นด้วยตาธรรมดาตาท่านหลับอยู่แต่ท่านก็มองเห็นได้ทำไมจึงมองเห็นได้ก็เพราะจิตท่านเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างอันนี้พึงสังวรในเมื่อเหตุการณ์ที่กล่าวนี้เกิดมาแล้วควรจะปฏิบัติต่อนิมิตทั้งหลายเหล่านี้อย่างไร 1. อย่าไปเอะใจอย่าไปตื่นในการที่ได้พบเห็นให้ประคองจิตอยู่ในท่าทีที่สงบเป็นปกติ 2. อย่าไปยึดว่าสิ่งนั้นเป็นจริงถ้าจริงมันจะสงสัยสมาธิอ่อนๆกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกให้ประคองจิตให้เป็นสมาธิไว้นานๆภาพนิมิตนั้นจะอยู่ให้ท่านชมบางทีท่านอาจจะนึกว่าภาพนิมิตที่มองเห็นนั้นเป็นสิ่งที่สนุกเพลิดเพลินสนุกยิ่งกว่าไปดูหนังอันนี้แล้วแต่มันจะเป็นไปตามอำนาจกิเลสของใครแต่ถ้าผู้เห็นนิมิตนั้นเคยมีสมาธิดีมีปัญญาดีอาจจะจับเอานิมิตนั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติพิจารณาเป็นกรรมฐานในแง่ของวิปัสสนาเลยกำหนดหมายว่านิมิตนี้ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่เสมอถ้าท่านสามารถกำหนดพิจารณาได้อย่างนี้ท่านก็จะได้ความรู้ในแง่วิปัสสนา
เรื่องนิมิตต่างๆนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายโดยถ่ายเดียวเป็นสิ่งที่ให้ทั้งคุณเป็นสิ่งที่ให้ทั้งโทษถ้าผู้ปฏิบัติกำหนดหมายเอานิมิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นอารมณ์ที่จะน้อมนึกพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานหรือสมถกรรมฐานก็แล้วแต่ย่อมได้ประโยชน์สำหรับผู้มีสติปัญญาสามารถรู้เท่าทันนิมิตนั้นๆแต่ถ้าผู้หลงว่าเป็นจริงเป็นจังจิตอาจจะไปติดนิมิตนั้นๆชอบอกชอบใจในนิมิตนั้นๆบางทีก็จะไปเที่ยวกับนิมิตนั้นฝากเอาไว้ให้นักปฏิบัติได้โปรดพิจารณาเอาเองเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นทางผ่านของผู้บำเพ็ญจิตแต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับนิมิตต่างๆซึ่งเกิดจากการพิจารณากรรมฐานโดยยกเอากายของเราเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติจะน้อมนึกไปในแง่ไม่สวยไม่งามก็ตามจะน้อมนึกไปว่ากายเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ตามในเมื่อจิตสงบลงแล้วยิ่งเห็นจริงในอสุภกรรมฐานหรือในธาตุกรรมฐานจนมองเห็นอสุภกรรมฐานว่าร่างกายนี้เป็นของสกปรกเป็นสิ่งปฏิกูลเน่าเปื่อยน่าเกลียดผุพังสลายตัวไปจนไม่มีอะไรเหลือยังเหลือแต่สภาพจิตที่ยังสงบนิ่งใสบริสุทธิ์สะอาดสิ่งที่รู้เห็นทั้งหลายหายไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนแต่เมื่อจิตถอนออกมาจากความเป็นสภาพเช่นนั้นแล้วมาสู่ปกติธรรมดาร่างกายที่มองเห็นว่าสาบสูญหายไปนั้นก็ยังปรากฏอยู่จะปรากฏว่าสูญหายไปหรือปฏิกูลเฉพาะในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่รู้เห็นอันนี้เป็นเพียงนิมิตซึ่งหลักของการปฏิบัติสมถกรรมฐานเมื่อจิตเพ่งจดจ่ออยู่ในสิ่งที่รู้แน่วแน่นิมิตย่อมเกิดขึ้นอันดับแรกเรียกว่าอุคคหนิมิตในอันดับต่อไปเรียกว่าปฏิภาคนิมิตอุคคหนิมิตจิตจดจ่อรู้ในสิ่งเดียวอย่างแน่วแน่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนิมิตนั้นก็อยู่ในสภาพปกติจิตก็อยู่ในสภาพปกติแต่รู้เห็นกันอย่างติดหูติดตาหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นอันนี้เรียกว่าอุคคหนิมิตถ้าหากว่าจิตสามารถปฏิวัติความเปลี่ยนแปลงของนิมิตให้มีอันเป็นไปต่างๆขยายให้ใหญ่โตขึ้นหรือย่อให้เล็กลงหรือถึงขนาดสลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือจิตก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิของปฏิภาคนิมิตถ้าหากว่านิมิตมีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่อย่างนั้นถ้าจิตสำคัญมั่นหมายในการเปลี่ยนแปลงของนิมิตโดยกำหนดอนิจจสัญญาคือความจำหมายว่าไม่เที่ยงเข้ามาแทรกความรู้เห็นในขณะนั้นโดยอัตโนมัติจิตของท่านจะกลายเป็นการเดินภูมิวิปัสสนากรรมฐานและนิมิตที่ปรากฏนั้นก็ปรากฏในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นในขั้นนี้เรื่องราวหรือนิมิตอะไรที่พึงเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติอยู่ก็ตามให้สังวรระวังรักษาความรู้สึกนึกคิดเอาไว้ว่าสิ่งนี้คือจิตของเราปรุงแต่งขึ้นในขณะที่จิตของเรามีสมาธิเอาความรู้สึกอันนี้มาสกัดกั้นเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้จิตของเราหลงหรือรู้ผิดนี่คือหลักการปฏิบัติที่เราพึงสังวรระวัง